ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1และส่งเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวันนี้เวลา 18:23 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปส่งเยี่ยมการดำเนินโครงการ To Be No. 1และส่งเปิดศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ตั้งขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่นับวันจะทวีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่านอกจากให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาแล้วยังมีหน้าที่สั่งสอนอบรมและเฝ้าระวังนักศึกษาให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดจึงให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นเข้าใจและแก้ไขปัญหาระหว่างกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจมีทักษะในการดำรงชีวิตปลูกฝังเจตคติให้ปฏิเสธสิ่งเสพติดภายใต้พระดำรัสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดพร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1เขตดินแดงอาทิชมรม To Be No. 1ชุมชนเคหะชุมชนดินแดงที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน1ใน10ชมรมของกรุงเทพมหานครปัจจุบันได้จัดตั้งชมรม To Be No. 1ในชุมชนกรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตจำนวน107ชมรม